เมื่อเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดยังไม่บรรลุผลการประชุมเฟดรอบนี้จึงไม่พลิกโผตามคาดของตลาดโลกแล้วสถานการณ์การลงทุนในกองทุนรีทจะตอบรับกับแรงกระเพื่อมนี้อย่างไรก็ติดท่าทีการลงทุนฝั่งรีทไปด้วยกันกับรายการ Principal Investment Opportunity สัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunity รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกและวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมธเนศเลิศเพชรพันธุ์พร้อมกับทีมงานทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับครับผมก็สัปดาห์ที่แล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1สัปดาห์ที่เราเริ่มได้เห็นสัญญาณไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องเฟดทิศทางเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังการผลของการประชุมเฟดครั้งนี้ครับผมแล้วก็มีเรื่องของดอทพลอตครับผมที่เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดมากนักครับผมแต่ก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับลดลงมาได้บ้างครับผมซึ่งจริงๆเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าการคอร์เรคชันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยเราก็ได้มีการคาดการณ์ไว้ตั้งแต่สักช่วงประมาณต้นเดือนละครับผมว่าถ้าเกิดมีการคอร์เรคชันเนี่ยเราจริงๆเรามองว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีที่เราจะเริ่มทยอยสะสมครับผมกองทุนหุ้นโลกคุณภาพดีที่มีการเติบโตอย่าง Principal GOP เป็น Satellite Port ย้ำนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยยังขอเป็น Satellite Port ก็คือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะแบ่งพอร์ตทั้งหมดเนี่ยสักประมาณ 10-20% ในการเล่นระยะสั้นๆสักเล็กน้อยครับผมโดยการเก็บกองทุนดังกล่าวเนี่ยที่ผมได้มีการกล่าวไปในช่วงตลาดเกิดคอร์เรคชันในเดือน9เนี่ยแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็นำไปขายในช่วงสักประมาณเดือน10หรือเดือน11หรือในช่วงปลายปีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้เห็นตลาดมีการปรับขึ้นให้เห็นครับผมส่วนในเรื่องคอพอร์ตครับผมทางเราเนี่ยก็ยังยืนย้ำเนอะว่ายังคงเป็นกองทุนที่เน้นคุณภาพดีสไตล์ดิเฟนซีฟเป็นส่วนใหญ่ก็คือ Principal GQE แล้วก็ Principal GESG ครับผมแล้วก็ส่วนสำคัญเลยครับผมในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตมุมมองรีทของทางบลจ.กันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆทางบลจ. Principal เนี่ยก็มีกองทุนที่ชื่อว่า iPop แล้วก็ iPop EN หรือ iPop Enhance เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่โด่งดังครับผมแล้วก็ในช่วงที่สักผ่านปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย performance อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าในแง่ของทางรีทนะเพราะว่าจริงๆคือในแง่ของปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคครับผมซึ่งเฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตลอดทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดดันหุ้นกลุ่มนี้หรือกดดันอุตสาหกรรมนี้เยอะเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่เฟดมีการประชุมในเดือน September มีการ release dot plot ล่าสุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตกันว่าทางเราเนี่ยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับผมก็เหมือนเดิมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการรวมถึงสแกน QR code ด้านข้างเพิ่มเพื่อนไว้ที่ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็ประเด็นแรกครับผมก็ผลการประชุมเฟดในเดือนกันยายนเนี่ยโดยรวมครับผมก็เฟดเนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดครับผมแล้วก็ยังคงส่งสัญญาณอาจจะมีการปรับขึ้นได้อีกสัก1ครั้งในปีนี้ครับผมโดยถ้าเราไปดูดอทพลอตเนี่ยซึ่งดอทพลอตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะออกหรือมีเป็นรายงานที่มีการปล่อยออกในช่วงทุกสิ้นไตรมาสครับผมยกตัวอย่างเช่นไตรมาส1เนี่ยก็จะมีการปล่อยออกในสักช่วงประมาณเดือน3ไตรมาส2เดือน6แล้วก็ไตรมาส3เดือนนี้ก็ประมาณเดือน9ที่มีการประชุมเฟดครับผมก็จะบ่งบอกแล้วว่าคณะกรรมการเฟดเนี่ยโดยรวมมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยณสิ้นปีแต่ละปีเนี่ยควรที่เหมาะสมควรจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญต่อการลงทุนมากๆครับผมซึ่งจากดอทพลอตล่าสุดครับผมคณะกรรมการเฟดเนี่ยก็มีคณะกรรมการสักประมาณ12ท่านจาก19ท่านนะยังมีความเห็นว่าเฟดเนี่ยควรจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งภายในปีนี้ก็คือมีการประชุมที่เหลืออีกประมาณสัก2ครั้งในช่วงประมาณเดือน11แล้วก็เดือน12ในขณะที่อีก7ท่านเนี่ยมีมุมมองว่าคงอัตราดอกเบี้ยน่าจะเหมาะสมกว่าในช่วงที่เหลือของปีครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามประธานเฟดหรือคุณเจอโรมพาวเวลนะก็กล่าวโดยรวมสรุปครับผมว่าเฟดเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานหรืออัตราการเงินเฟ้อเนะเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตหรือพูดง่ายๆว่าเฟดเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งอีกเพิ่มอีก1ครั้งในช่วงการประชุม2ครั้งที่เหลือของปีนี้หรือไม่ครับผมแล้วก็ถ้าเรามองข้ามไปดูอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในปีหน้าที่คณะกรรมการเฟดเนี่ยได้มีการโปรเจกต์หรือได้มีการคาดการณ์เนี่ย
ในปี2024เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเหมือนกันครับผมเปลี่ยนแปลงในแง่ใดเปลี่ยนแปลงในแง่คณะกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันว่าดอกเบี้ยเนี่ยควรจะต้องอยู่ในระดับสูงที่นานขึ้นครับผมหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือณดอทพอตของเดือนกันยายนนะครับผมก็ณดอกอัตราดอกเบี้ยนะสิ้นปี2024เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มอยู่ที่สักประมาณ 5% ถึง 5.25% ครับผมซึ่งปรับขึ้นจากดอทพอตในเดือนมิถุนายนครับผมที่อยู่สักประมาณ 4.5 ถึง 4.75% เราก็จะได้ยินสเตทเมนต์คือ higher for longer คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นสูงขึ้นและในระดับสูงเนี่ยก็จะอยู่นานขึ้นครับผมซึ่งโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าตลาดทุนหรือตลาดเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ชอบช่วงเวลาในระยะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยยาวนานมากๆครับผมก็อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจขึ้นได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องมอนิเตอร์และแน่นอนครับทั้งทีมงานของบลจ. Principal เนี่ยก็มอนิเตอร์อย่างเคร่งครัดซึ่งถ้ามีเกิดสัญญาณอะไรหรือเห็นอะไรเนี่ยทางเราก็จะรีบนำมาแจ้งกับท่านผู้ชมในรายการนี้ทันทีครับผมว่าจะต้องควรปรับพอร์ตอย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์แต่ในเบื้องต้นครับอย่างที่ผมเรียนว่าเราก็ยังคงเน้นเป็นกองทุนหุ้นคุณภาพดีเป็นคอร์พอร์ต Principal GQE แล้วก็สามารถที่จะเก็บถ้าเกิดตลาดมีคอร์เรคชั่นในเดือนกันยายนเนี่ย Principal GOP เป็นซัตเทอไรท์พอร์ตได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวใจความสำคัญหลักของของรายการในตอนนี้เนี่ยก็คือเอาลุกหรือมุมมองการลงทุนของลีดครับผมก็จริงๆอยากจะกล่าวโดยทั่วไปเนี่ยอยากให้ดู performance ของลีดก่อนครับผมในหน้าถัดไปเนี่ยว่าตั้งแต่ในสักช่วงต้นปีเนี่ยครับผมลีดโลกลีดสิงคโปร์แล้วก็ลีดไทยเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักทีเดียวแต่เราสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ว่าฝั่งสิงคโปร์กับฝั่งของโลกเนื้อคือโลกเนี่ยรวมทั้งสหรัฐทั้งยุโรปแล้วก็มีเอเชียรวมอยู่ด้วยครับผมก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าริทไทยเนี่ยมีปัจจัยเฉพาะตัวครับผมที่กดดันอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นปัจจัยทางด้านการเมืองครับผมถึงแม้เนี่ยว่าเราจะมีรัฐบาลมีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้วมีการแถลงนโยบายออกมาอย่างค่อนข้างที่จะทางการแล้วแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณที่นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยส่งเงินหรือเอาเงินเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งในตลาดทุนแล้วก็ตลาดตราสารหนี้มากสักเท่าไหร่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันในทั้งตลาดทุนก็คือเซตอินเด็กซ์แล้วก็ตลาดลีทแหละซึ่งก็อยู่ในหนึ่งในตลาดทุนเซตอินเด็กซ์เหมือนกันครับผมก็อาจจะเห็นได้ว่ายังคงไม่ได้มีสัญญาณเท่าไหร่รวมไปถึงตลาดลีทในไทยเนี่ยก็ยังคงมีปัจจัยเฉพาะตัวครับผมยกตัวอย่างเช่นในแง่ของทาง CPN ลีทที่มีการต่อสัญญาครับผมก็อาจจะสร้างความกดดันกับฝั่งลีทของไทยโดยเฉพาะเหมือนกันครับผมก็ทำให้ลีทไทยเนี่ยมีการปรับลงมาเยอะซะหน่อยครับผมในส่วนของเมื่อเทียบกับลีทโลกแล้วก็ลีทของทางสิงคโปร์ครับผมแต่ถ้าลองไปดูลีทของโลกกับทางสิงคโปร์เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยตลาดเนี่ยพยายามจะ price in ว่า Fed เนี่ยจะ pivot หรือจะมีการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสักช่วงกลางปีทุกท่านจะได้เห็นว่าสินทรัพย์ประเภทนี้แน่นอนชอบ environment ที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่หรือมีการปรับลดลงครับผมก็มีการ price in ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับพอนับช่วงในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมเนี่ยสิ่งที่คาดการดูเหมือนว่าจะไม่เป็นจริงเท่าไหร่นะเฟดยังคงมีถ้อยคำแถลงที่ยังคงค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าฮอกกิชอยู่ก็คงมีความระมัดระวังยังคงมีการปรับขึ้นแล้วก็จนมาครั้งในล่าสุดอย่างที่ผมได้มีการอธิบายไปครับผมก็ยังคงมีรูมในการปรับขึ้นอีกสัก1ครั้งอยู่เหมือนกันครับผมก็สิ่งที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็เป็นปัจจัยทั้งมหาภาคแล้วก็กดดันการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับผมโดยเฉพาะทางฝั่งไทยฝั่งสิงคโปร์แล้วก็ฝั่งโลกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโลกกับสิงคโปร์เนี่ยตลาดดูเหมือนจะไม่ได้ปรับลงมากแล้วหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเรามองนะว่าตลาด2อันเนี้ยน่าจะบอททอมเอาท์ไปแล้วแล้วก็รอเหตุการณ์ที่เมื่อไหร่เนี่ยที่เฟดอาจจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยดูไม่ได้ดีมากๆแล้วผมนั่นก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยนึงที่ของรีทก็อาจจะมีการปรับขึ้นได้ครับแล้วเล่าให้ฟังคร่าวๆครับผมส่วนในหน้าถัดไปครับจริงๆเรามีข้อมูลทางสถิติให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่า
อยากให้ดูในรูปทางด้านซ้ายมือก่อนในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราไปดู MSCI World Index เนี่ยมันก็จะมีแต่ละเซกเตอร์เรียงรายออกมาครับผมตั้งแต่ในช่วงประมาณปลายปี2021หรือต้นปี2022เนี่ยจนกระทั่งมาสิ้นเดือน8แล้วก็ปี2023คือปีนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่ underperform หรือมีผลงานที่ไม่ค่อยได้ดีมากๆเลยก็คือ Real Estate หรือ REIT ซึ่งเป็นเหตุผลเนี่ยอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ยหรือปี2022เนี่ยเฟดเนี่ยมีเป็นขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีครับผมแต่ในปีนี้เนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยให้ความสนใจก็คือในรูปทางด้านขวามือครับผมในรูปทางด้านขวามือเนี่ยบ่งบอกถึงสถิติเรามีการเก็บสถิติเนื้อย้อนหลัง7ครั้งด้วยกันในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นหรือช่วงที่ยิวของพันธบัตรตราสารหนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเราแบ่งเป็นในกราฟทางด้านซ้ายมือนะก็ return ของทาง REIT เนี่ยก็จะมีทั้งแบบ global ก็คือทั่วโลกแล้วก็มีทางฝั่ง US เนี่ย return ผลตอบแทนของทั้งฝั่งเนี่ยในช่วงที่ yield เนี่ยมีการปรับตัวมากขึ้นต้องบอกว่าไม่ค่อยดีมากนักครับผมและเมื่อเทียบ return ของ REIT ต่างๆเนี่ยเทียบกับหุ้นยกตัวอย่างเช่น global REIT เนี่ยก็เทียบกับ MSCI Worldครับผมแล้วก็ทาง US REIT เนี่ยก็เทียบกับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นสหรัฐนะผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ underperform หรือมีผลตอบแทนเนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงในระยะเวลาที่ yield เนี่ยมีการปรับขึ้นหรือพูดอีกในนึงก็คือเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับเราไปดูในperiod ทางด้านขวามือทางด้านขวามือเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญว่าเรามีการเอาสถิติเนี่ยย้อนหลัง7ครั้งที่ yield เนี่ยมีการปรับขึ้นและหลังจากสิ้นสุดการปรับขึ้นหรือช่วงพีคของ yield แล้วเนี่ยออกไป12เดือนครับผมค่าเฉลี่ยครับผมของการลงทุนใน REIT ในช่วง12เดือนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราลงทุนใน REIT เพียวๆนะไม่ว่าจะเป็น Global หรือไม่ว่าจะเป็น REIT ของทางสหรัฐเนี่ยมีผลตอบแทนค่อนข้างดีตามลำดับยกตัวอย่างเช่นทาง Global REIT เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสักประมาณ 20.1ครับผมแล้วก็ REIT ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสักประมาณ 18.3 และเมื่อเรานำไปเทียบกับตลาดหุ้นครับผมหรือ Equity เนี่ยครับผมก็ผลตอบแทนเนี่ยยังคงมากกว่าหรือเรียกง่ายๆว่ายังคง outperform เนี่ยประมาณสักสำหรับโลกเนี่ยประมาณสัก 8.3 แล้วก็สำหรับทางฝั่งสหรัฐสักประมาณ 6.9% ครับผมก็จริงๆโดยสกล่าวโดยสรุปเนี่ยกราฟเนี่ยครับผมบ่งบอกได้ว่าการสิ้นสุดยุคการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยของทางเฟดเนี่ยจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อสะสมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับนักลงทุนหรือผู้ลงทุนเนี่ยที่มองออกไประยะลองเทอมซะหน่อยหรือ12เดือนหลังจากนั้นครับผมแต่กลับมาในปัจจุบันครับผมถามว่าจุดนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากเท่าไหร่นักครับผมก็เรายังคงอาจจะมีความระมัดระวังกับหุ้นกลุ่มนี้อยู่ครับผมแต่ถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยทยอยมองออกไปในระยะลองเทอมระยะยาวถือได้12เดือนขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะทยอยสะสมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุม2ครั้งที่เหลือของปีเนี่ยเสร็จมีการแถลงออกมาว่าดอกเบี้ยตรงนี้เป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมในระยะยาวละเราคิดว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สามารถที่จะสะสมได้เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในระยะยาวหรือ12เดือนขึ้นไปครับโอเคครับผมเราไปดูกันต่อในเรื่องถัดไปครับผมก็จริงๆคำกล่าวนึงในแวดวงการลงทุนเนี่ยก็เขาจะบอกว่าเราควรที่จะต้องกล้าเมื่อคนอื่นกลัวและเราควรที่จะต้องรู้สึกกลัวเมื่อคนอื่นกล้าครับผมหรือพูดง่ายๆว่าเป็นปรัชญาหรือเป็นฟิโลโซฟีของนักลงทุนที่เป็นสไตล์คอนเทเรียนหรือเป็นสไตล์ที่มีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยกับตลาดส่วนใหญ่ซึ่งถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเราจะได้ซื้อของในราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็รีเทิร์นถ้าเราถือไปค่อนข้างเยอะเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่งดงามเลยทีเดียวครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่านักลงทุนในตลาดโดยทั่วโลกเนี่ยกลัวอะไรครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าดูในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นผลสำรวจของ Fund Manager ทั่วโลกเลยจากทาง Bank of America เนี่ยมีการสำรวจ Fund Manager ทั่วโลกเนี่ยมี position หรือมีมุมมองที่ว่า underweight ฝั่งของ REIT เนี่ยประมาณ 26% นะครับในเดือนสิงหาคมปี2023พูดง่ายๆคือ Fund Manager ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวการลงทุนใน REIT มากขึ้นมากแค่ไหนมากเท่ากับในปี2008ในช่วงเดือนประมาณธันวาคมครับผมปี2008เราจะได้เห็นว่าความกลัวนี่อยู่ระดับใกล้ๆกันเลยทีเดียวโอเคครับเราไปดูรูปทางด้านขวามือกันบ้างครับผมก็รูปทางด้านขวามือเนี่ยเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ชื่อว่าเป็น EV per EBITDA ครับผมหรือดูง่ายๆเหมือนคล้ายๆ PE ครับผมแต่ว่าเราทำ EV per EBITDA เนี่ยของGlobal REIT เนี่ยลบด้วยหุ้นครับผมซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันก็คือสเปรดซึ่งถ้าอัตราส่วนทางการเงินเนี้ยหรือสเปรดเนี้ย
อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าลีดเนี่ยมีมูลค่าที่ค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าสเปรดเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าลีดในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกครับผมแล้วถ้าเราลองมาดูชาร์ตในทางด้านปัจจุบันล่าสุดจะเห็นได้ว่ามีนนะอยู่สักประมาณ 8.2 ครับผมแต่ว่าถ้าเราไปดูอัตราส่วนในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5.7 เท่าเท่านั้นเองมันก็บ่งบอกได้ว่าถ้าดูในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินนี้เนี่ยมูลค่าของ REIT เนี่ยอยู่ในระดับที่ถูกมากๆเลยทีเดียวครับผมซึ่งก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าจริงๆThesisที่ว่าเราควรที่จะต้องกล้าเมื่อคนอื่นกลัวแล้วเราควรจะต้องกลัวเมื่อคนอื่นกล้าเนี่ยมันต้องดูในแง่ของพื้นฐานด้วยว่าโอเคหรือเปล่าแล้วดูในแง่ของปัจจัยทางมหภาคด้วยดูว่าโอเคหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับผมในหน้าถัดไปจะเข้าสู่ไทยLEITกันบ้างครับผมไทยLEITเนี่ยก็ในหน้าถัดไปเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยในช่วงสักปีประมาณ2018ครับผมในรูปทางด้านบนเนี่ยเส้นสีฟ้าคือเส้นดัชนีของทางเซ็ตพีลีดหรือเป็นตัวแทนของไทยลีดครับผมแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นดัชนีของเซ็ตก็คือตลาดหุ้นบ้านเราปกตินี่แหละครับผมแล้วก็ตรงกลางจะเป็นยิวพันธบัตรรัฐบาล10ปีของไทยครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราพยายามที่จะแทร็กดูว่ามีโฟเนี่ยมีการไหลเข้าหรือไหลออกจากกองทุนลีดในไทยมากน้อยเพียงใดครับผมก็จริงๆเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2018 2019เนี่ยเป็นช่วงที่ไทยรีทเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มเซตได้ครับผมช่วงนั้นเนี่ยจะเกิดภาวะที่หลายๆคนเรียกกันว่า search for yield ก็คือมีการค้นหาที่จะได้รับผลตอบแทนสูงๆ yield ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยรีทถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลหรือมี yield ที่ค่อนข้างสูงครับผมก็จะสังเกตได้ว่าไทยรีทเนี่ยมีการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะในขณะที่อีกปัจจัยนึงสนับสนุนก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมีการปรับลงได้ถ้าเราจะได้เห็นในช่วงประมาณปลายปี2018แล้วก็ปลายปี2019นี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนด้วยครับผมและที่สำคัญเลยคือเงินเนี่ยจากนักลงทุนชาวไทยต่างๆเนี่ยมีการไหลเข้าสินทรัพย์ประเภทนี้ค่อนข้างเยอะจะได้เห็นในรูปทางด้านข้างล่างนะครับผมแล้วถ้าเราไปดูในช่วงถัดมาเนี่ยในช่วงสักปี2020ก็เกิดภาวะโควิดระบาดหนักไปทั่วโลกอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น exceptional case หรือเป็น case ที่เป็นพิเศษซะหน่อยครับผมก็มีการปรับตัวลดลงทั้งฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดฝั่งรีทด้วยครับผมแล้วก็อย่างไรก็ตามครับเราจะได้เห็นว่าในช่วงสักประมาณปี2021หรือปี2022เนี่ยเริ่มมีการควบคุมโควิดได้ครับผมแล้วก็ในช่วงปี2022เนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับผมแล้วก็ไทยเนี่ยก็อาจจะค่อยๆทยอยปรับขึ้นตามเหมือนกันก็ส่งผลแหละให้ทางพันธบัตรรัฐบาล10ปีของไทยเนี่ยมีการปรับขึ้นซึ่งแน่นอนครับก็จะกดดันการลงทุนในลีดฝั่งไทยครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเส้นสีฟ้าเนอะไม่ค่อยได้เอาเพอร์ฟอร์มแล้วแล้วก็ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เอาเพอร์ฟอร์มทางด้านของเซตพีเรียดไปในที่สุดครับในปัจจุบันครับผมซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นฟันโฟที่มีการไหลเข้าอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่ทางฝั่งพันธบัตรรัฐบาลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยเนี่ย10ปีเนี่ยปรับลดลงอย่างชัดเจนแล้วก็ยังคงทรงตัวอยู่ระดับค่อนข้างสูงอยู่หนึ่งในสาเหตุนั้นก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทางเฟดเนี่ยที่ยังเปิดโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสักครั้งนึงอยู่ได้ในปีนี้ครับผมก็เลยในปัจจุบันเนี่ยลีดก็ยังคงค่อนข้างที่จะมีความผันผวนอยู่ครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานกันบ้างครับผมเราพูดถึงภาพปัจจัยมาภาคที่กดดันกันค่อนข้างเยอะละเราลองมาดูฟันเดเมนทัลว่าพื้นฐานเนี่ยมันยังดีจริงอยู่ไหมมันโอเคหรือเปล่าฟื้นตัวจากในช่วงก่อนโควิดมาในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยมามากน้อยเพียงใดครับผมสิ่งที่อยากจะให้นำไปดูเลยก็คือในรูปของทางด้านซ้ายบนครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการให้ส่วนลดค่าเช่าแล้วก็รวมไปถึงทราฟฟิกของทางห้างหรือพูดง่ายๆว่ามีคนเนี่ยไปเดินห้างเนี่ยมากเท่าไหร่ครับผมก็ทราฟฟิกเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ส่วนลดการให้ค่าเช่าเนี่ยอยู่ในเส้นสีฟ้าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในช่วงเปรียบเทียบตั้งแต่ในปีสัก Q4 ปี2021ครับผมส่วนลดค่าเช่าเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องแปลว่าอะไรแปลว่า REIT เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบจะกลับเข้าสู่ในระดับปกติแล้วครับผมหรือพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ต้องมีส่วนลดค่าเช่าแล้วเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาอย่างเป็นปกติครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ลีดทั้งฝั่งพวกรีเทลเนี่ยก็อย่าง CPN ลีดเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะได้รายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นรวมไปถึงผู้คนที่กลับเข้าไปเดินห้างเนี่ยก็กลับจะเข้ามาสู่ในระดับปกติมากขึ้นครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยว
ครับผมในรูปทางด้านขวามือตั้งแต่ในสักช่วงต้น1มกราคมปีนี้ถึง31สิงหาคมปีนี้เนี่ยก็พบได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยประมาณสักเกือบ18ล้านคนครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประมาณสัก2ล้าน4แสนกว่าคนครับผมหมายความว่าในช่วงสักประมาณเดือน9เดือน10 4เดือนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยสักประมาณ2ล้านกว่าคนเนี่ยไปเรื่อยๆโอกาสที่จะฮิตเป้าที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ประมาณสัก25ถึงประมาณถึง29ล้านคนเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงครับผมรวมไปถึงอย่างล่าสุดทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายเนี่ยฟรีวีซ่าครับผมให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็คาซัคสถานด้วยครับผมแล้วก็ไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในสักช่วงประมาณปลายปีนี้ครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนแหละทำให้ฝั่งของวีทไทยเนี่ยน่าจะมีปัจจัยพื้นฐานหรือมีรายได้เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมครับผมในรูปทางด้านซ้ายล่างครับก็ถ้าเราไปดูในแง่ของทางรถไฟแล้วก็ทางด่วนครับผมก็จะเห็นได้ว่าอัตราการใช้ทางด่วนแล้วก็พวกรางรถไฟเนี่ยกลับมาขึ้นสู่ในระดับค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ในรูปทางด้านขวาล่างครับผมตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นว่าสองเส้นนะคือเส้นของ Index Set Period Index เนี่ยเป็นเส้นของทางรีทไทยดัชนีของทางรีทไทยแล้วก็ DPU เนี่ยย่อมาจาก Dividend Per Unit ครับผมหรือพูดง่ายๆว่าคือรายได้ของรีทเนี่ยก็มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนแต่ว่าดัชนีเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับขึ้นมาครับผมก็จะส่งผลให้ในหน้าถัดไปเลยถ้าเราดูในแง่ของ valuation เนี่ยไม่ว่าจะเป็น spread หรือไม่ว่าจะเป็นตัว price per book value เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรีทางฝั่งสิงคโปร์กันบ้างครับผมรีทของสิงคโปร์ performance ของทางรีทางฝั่งสิงคโปร์กันบ้างซึ่งเราแยกเป็นเซกเตอร์ให้เห็นเลยว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ย outperform แล้วก็เซกเตอร์ไหนเนี่ย underperform กันบ้างครับผมก็จริงๆมีไฮไลท์ให้เห็นแล้วแหละว่าเซกเตอร์ที่ outperform เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์แบบอย่างยกตัวอย่างเช่น industrial นะก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้าง defensive ซะหน่อยครับผมก็ไอเซกเตอร์นึงที่ outperform เนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ของ data center ครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทรนด์ของการที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยชอบการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับผมซึ่งแน่นอนครับผมการที่มีคนใช้บริการ AI มากเท่าไหร่มีคนชื่นชอบเรื่องนี้มากเท่าไหร่ data center ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน sub sector นั้นเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกจะใช้บริการมากขึ้นเท่านั้นครับผมแล้วก็ทำให้ตัว lead ที่เป็น subเซกเตอร์ของ data center เนี่ยก็มีการoutperform ได้ครับผมในช่วงของปีนี้ครับผมแต่ถ้าเราไปดูเซกเตอร์ที่ underperform ค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นก็คือแน่นอนครับออฟฟิศเนี่ยเราพยายามย้ำกับท่านผู้ชมมาเสมอว่าจริงเราไม่ได้มีมุมมองที่ชื่นชอบแล้วก็มีการลดสัดส่วน underweight เนี่ยมาตั้งแต่สักช่วงประมาณปีที่แล้วครับผมแล้วก็มุมมองนี้ยังคงอยู่ครับผมโดยล่าสุดเราจะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ออฟฟิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของไทยหรือทางฝั่ง US อะไรเนี่ยครับผมก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ work from home กันค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งต้องบอกว่าหลากหลายบริษัทเลยที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการที่ work in the office 100% อาจจะเป็นการ work hybrid ได้บ้างครับผมก็จะไม่ว่าจะเป็นการ work ในออฟฟิศสัก50work from home สัก 50% นั่นก็เป็นผลทำให้ว่าหลายๆผู้เช่าเมื่อครบสัญญาเช่าในการตึกออฟฟิศแล้วเนี่ยเขาทิ้งสัญญาเลยก็พูดง่ายๆคือเขาไม่มีการต่อสัญญาครับผมก็ทำให้ตัวซัพพลายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นในขณะที่ดีแมนด์ของออฟฟิศเนี่ยก็ปรับตัวลดน้อยลงครับผมอีกเซกเตอร์นึงที่เราอันดูเวทเนอะแล้วก็มีผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้ดีมากก็คือไชน่าโฟกัสหรือเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับในประเทศจีนครับผมก็อันนี้ก็แน่นอนครับมีผลตอบแทนเนี่ยที่ไม่ดีตามกับพวกเศรษฐกิจจีนไม่ว่าจะเป็นในแง่กลุ่มของ property ที่ค่อนข้างมีข่าวมีการผิดนัดชำระหนี้กันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้แล้วก็ตัวเลขของเศรษฐกิจเนี่ยที่ไม่ได้เติบโตเท่าที่คาดหวังรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปืนกระสุนนัดเล็กๆเนอะยังไม่ได้เป็นกระสุนแบบบาซูก้าที่จะสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญครับผมจีนก็เลยโดนค่อนข้างผลกระทบไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการปรับลดลงจนอันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะครับในปีนี้โอเคครับผมเราไปดูในส่วนของถัดไปครับผมก็ในแง่ของ valuation ครับผมถ้าเราไปดูในแง่ของ spread ก็อาจจะไม่ได้ถูกมากเมื่อเทียบกับไทยนะเพราะว่าลิสต์สิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับลดลงอย่างมีนัยยะอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไทยเนี่ยเราอาจจะมีปัจจัยที่เป็นเฉพาะตัวเนี่ยในประเทศเนี่ยรบกวนซะหน่อยแต่ถ้าเราไปดูในแง่ของเชิง
price per book value เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกมากๆเช่นเดียวกันครับเราไปดูต่อกันที่ถัดไปเลยครับผมก็เข้ามาสู่กันที่ตัวกองทุนกันบ้างครับผมกองทุนเนี้ยก็จะแบ่งมีเป็น2กองด้วยกันนะครับผมก็ Principal IPOP ครับผมก็จริงๆ Principal IPOP เนี่ยหลักๆเลยครับผมลงทุนในฝั่งของไทยกับสิงคโปร์เป็นหลักตอนปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนในสิงคโปร์สักประมาณ 49% แล้วก็มีการลงทุนในไทยเนี่ยสักประมาณ 44% เรายังมีมุมมอง underweight เกี่ยวกับพวกกองทุนของ REIT ในไทยเนี่ยอยู่สักเล็กน้อยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยเฉพาะตัวที่ยังคงกดดันเนี่ยอาจจะ last longer ก็คืออาจจะยังคงอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งครับผมจนกว่าเราอาจจะเห็นสัญญาณนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้ามาลงทุนหรือเห็นสัญญาณพันธบัตรรัฐบาล10ปีของไทยเนี่ยมีการพบจุดสูงสุดแล้วแล้วก็มีการปรับลงเนี่ยถึงตอนนั้นริปไทยอาจจะมีโอกาสกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้แล้วเราจะอาจจะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าในกลับมาในปัจจุบันครับผมเรายังคง underweight กลุ่มนี้อยู่ครับผมแล้วถ้าเราไปดูในแง่ของทางเซกเตอร์ครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีการ underweight กลุ่มของทางด้านออฟฟิศอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปครับผมแล้วก็มีการ overweight พวก diversify บ้าง infrastructure บ้างในแง่ของที่มี stable income หรือมีรายได้เนี่ยที่ค่อนข้างสม่ำเสมอครับผมก็เหมาะสำหรับภาวะที่ค่อนข้างมีความไม่แน่นอนในปัจจุบันครับก็เราไปดูกันต่อที่กองถัดไปเลยครับผม Principal IPOP EN หรือ Principal IPOP Enhance ครับผมสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างกองนี้กับกองที่แล้วเนี่ยก็คือจำนวนของประเทศลีดประเทศที่ลงพูดง่ายๆคือ Principal IPOP Enhance เนี่ยจะสามารถที่จะลงในกองทุนลีดเนี่ยไปทั่วทั้งเอเชียเลยจะได้เห็นในรูปทางด้านขวาบนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่สักประมาณ 30% ฝั่งของสิงคโปร์เนี่ยก็มีสัดส่วนอยู่สักประมาณ 20% ไทย 20% ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก 19% ครับผมแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยสักประมาณ 7%ครับผมก็จะมีแคชเพื่อ provide เป็นสภาพคล่องสักประมาณ 3% เท่านั้นครับผมก็ย้ำอีกทีนึงทั้ง2กองทุนทั้ง Principal IPOP กับ IPOP Enhance เนื้อเรา fully invest เพราะว่าเรามีมุมมองว่า REIT เนี้ยน่าจะเจอจุดต่ำสุดไปแล้วแหละเพียงแต่ว่ารอโอกาสในแง่ของปัจจัยทางมหาภาคที่ผมได้มีการกล่าวไปเนี่ยว่าถ้าเกิดFed เนี่ยมีการส่งสัญญาณสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นจุด6,000 เลยแหละหรือจุดที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งครับผมก็เราเลยมีการ fully invest ก็กลับมาครับผมดูในแง่ของ sector allocation กันบ้างสำหรับตัวกองทุน Principal IPOP Enhance ครับผมก็มีการ underweight ครับผมกลุ่มออฟฟิศค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการ overweight พวก hospitality เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงแรมที่ตอบรับกับการเปิดประเทศยกตัวอย่างเป็นต้นครับผมแล้วก็มี overweight พวกกลุ่ม industrial ประมาณสักพอสมควรเหมือนกันครับโอเคครับผมก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนก่อนจะจากกันไปครับผมก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับตัวภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมีแนวโน้มไม่ค่อยดีเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือ recession นะซึ่งใน base case ของทางบลจ. principle เนี่ยเรายังคงคาดว่าเป็น mild recession อยู่ซึ่งถ้าเกิดต้องบอกว่าสินทรัพย์ประเภท REIT เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีเงินปันผลสม่ำเสมอเนี่ยถ้าเกิดเป็น mild recession นะครับผมก็สินทรัพย์เนี้ยจะถูกมองคล้ายๆว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็จะมีเงินโฟลว์เนี่ยอาจจะไหลกลับเข้ามามากขึ้นครับผมแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวแรงที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นทางเบสเคสของทางบลจ. principle คาดการณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงทำให้REITเนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้ครับผมก็จำเป็นที่จะต้องมอนิเตอร์ต่อไปเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับเบสเคสเรายังคงมองว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจแบบถดถอยแบบเบาๆหรือแบบซอฟต์รีเซชชันกันอยู่ครับผมก็โอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนครับผมก็ผมหยิบประเด็นหลากหลายประเด็นเนื้อที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันมากมายไม่ว่าตั้งแต่จะเป็นในเรื่องของผลของการประชุมเฟดว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่อย่างใดไม่อย่างใดครับผมสิ่งที่กระทบต่อตลาดแล้วก็มุมมองของทางเรารวมไปถึงมุมมองเอาลุกของทางการลงทุนในกองทุน REIT ว่าปัจจุบันเนี่ยทางบลจ. principle อาจจะยังคงมีความระมัดระวังอยู่ในระยะสั้นครับผมเพราะว่าเฟดเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างชัดเจนว่าอาจจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับผมแต่ถ้าเกิดนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็มองในเชิงระยะลองเทอมซะหน่อยคือพูดง่ายๆว่า12เดือนขึ้นไปเนี่ยทยอยสะสมได้ณตอนนี้หรือว่าจะทยอยสะสมณวันที่เฟดเนี่ยมีการบอกว่าสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยละหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นช่วงขณะที่เหมาะสมแล้วก็จริงๆทยอยสะสมได้มีเลือก2ทางเลือกด้วยกันครับผมซึ่งถ้าสะสมได้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย
จริงๆต้องบอกว่าราคาเนี่ยอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็เหมาะสมมากๆสำหรับการลงทุนในระยะยาวครับผมแล้วก็สุดท้ายครับอยากให้นักลงทุนเนี่ยมีการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนแบบ asset allocation เนี่ยมีการกระจายการลงทุนไปอย่างทั่วโลกครับผมตามความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตราสารหนี้ตราสารทุนหรือไม่ว่าจะเป็น alternative asset อย่างยกตัวอย่างREITเป็นต้นครับผมก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดครับที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับกองทุนของบลจ. Principle หรือมุมมองภาพรวมตลาดการลงทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้โพสต์รายการเพื่อที่เราจะหยิบมาตอบคำถามของคุณผู้ชมในตอนถัดๆไปได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบลจ. Principle ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principle TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะลงทุนได้ครับผมนอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับทั้งการแต่งตั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศหรือหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principle Thailand ได้ทุกช่องทางเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Principal Thailand สำหรับวันนี้ผมธเนศเลิศเพชรพันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ